ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ปี2567นะครับก็อยากจะขออวยพรให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้นะครับเจ้าหน้าที่สภาบุคลากรทุกท่านนักการเมืองทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีกำลังใจคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับปีหน้าก็คงจะไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาคงจะมีเรื่องท้าทายด้วยก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับดูแลครอบครัวที่ท่านรักแล้วก็มีความสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีครับใครคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทางรัฐสภาคงจะมีอะไรน่าติดตามให้กับพี่น้องประชาชนมีกฎหมายหลายตัวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เสียงของพวกท่านยังสำคัญต่อรัฐสภาเสมอก็อยากให้ปีนี้เป็นปีที่พวกเราเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ